มีของนางสาวปารีณาไกรคุปนะครับสสราชบุรีของพรรคพลังประชารัฐเจ้าของวลีอีช่อเนี่ยนะครับหลังจากเธอมีการไลฟ์สดแล้วก็มีการพูดคำนี้ออกไปปรากฏว่าเธอเนี่ยถูกคนในโลกออนไลน์เนี่ยเข้ามาด่าเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เธอตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มาด่าเธอกว่าพันรายในโลกโซเชียลมีเดียโดยเธอเชื่อว่าเป็นฝีมือของขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ไม่หวังดีนะครับนางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเจ้าของวลีอีช่อเนี่ยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอท.นะครับให้ดำเนินคดีกับชาวเน็ตกว่า 1,000 รายและผู้ที่โทรศัพท์มาข่มขู่คุกคามจากกรณีที่เธอมีการใช้วลีอีช่อผ่านทาง Facebook Live นะครับโดยคุณปรินาบอกว่าเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวมีกลุ่มขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ไม่หวังดีพยายามปั่นกระแสโซเชียลสร้างความเกลียดชังตนเองรวมทั้งคุกคามไปยังบุคคลใกล้ชิดและผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจบน Facebook นะครับส่วนตัวเธอก็ยืนยันว่าคำว่าอีช่อเป็นคำที่ใช้ต่อว่าคนภายในบ้านที่ไม่อยู่ในกฎระเบียบส่วนที่บอกว่าประชาชนในจังหวัดราชบุรีที่เป็นคนพื้นถิ่นบอกว่าไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนคุณปรินาก็มองว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลขณะเดียวกันพบว่ามีผู้ใช้โซเชียลมีเดียนำคำว่าอีช่อไปขยายความต่อในทางที่ไม่ดีจนทำให้มีการแสดงความคิดเห็นในสังคมเป็นจำนวนมากนะครับคุณปรินาก็ยืนยันว่าคำว่าอีช่อไม่ใช่คำด่าส.ส.รายหนึ่งของพรรคอนาคตใหม่หากเจอหน้ากันก็ยังสามารถพูดคุยและทำงานร่วมกันได้ขอยืนยันว่าไม่ได้บิดเบือนหรือบัญญัติคำขึ้นมาใหม่อย่างแน่นอนครับเชื่อว่าเป็นทีมงานเดียวกันทั้งหมดค่ะมาจากเรื่องอะไรครับมาจากเรื่องที่ดิฉันเรื่องอีช่อเรื่องอีช่อค่ะก็ถูกคนที่ว่าไม่ใช้หน้าจริงไม่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็เข้ามาด่าแล้วตอนนี้ก็คุกคามไปยังเพื่อนๆในเฟซคือถ้าใครคอมเมนต์ให้กำลังใจเขาก็จะเข้าไปลุมด่าแบบไม่มีเหตุผล